จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้พวกเฮาขอพ่ออีสานนอนหน้ากสิได้พาพ่อแม่พี่น้องมาส้มน้องต้นกล้ากําลังหดสวนคั่วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องปุ่นอาจารย์งอกๆทุกคนพอดีไอ้ฟ้ากับอันพ่อเพิ่นไปธุระค่ะปกติแล้วกันเพิ่น2คนล่ะจ้าอายน้องเพิ่นล่ะรับผิดชอบหดผักผู้นึงหดทางต้นบักฮุ้งนี่แหละจ้าต้นบักฮุ้งต้นไม้ใหญ่แล้วก็อีกผู้นึงหดทางต้นบักอือเพิ่นจ้าแม่บ้านสิพายางไปเบิ่งเด้อค่ะอันนี้ก็บักม่วง3ฤดูเด้อค่ะนี่ปลูกปีที่2แค่นี้ต้นน้อยๆซ้ําไอ้กานี่หดให้มันทั่วนี่เด้อพ่อเอ้ยพอดีพ่อเพิ่นสูบน้ําสาขึ้นมาพักไว้อยู่ถังแม่จันเห็นบ่จ้ะใหญ่เร็วบ่ต้นบักฮุ้งเพราะว่าปีก่อนปลูกก็เป็นหน่วยช่วงดำนานี่ล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเป็นใหญ่เร็วอยู่จ้ะต้นบักฮุ้งปีนี้ก็บ่มีบักฮุ้งกินเลยค่ะนี่กําลังผลิตขึ้นใหม่จ้ะนี่ก็สิได้กินพุ่นจ้ะประมาณตอนเราเกี่ยวเข่าพุ่นล่ะดีครับหดใสแล้วหดใสแล้วนี่พดทั่วๆนี่เด้อแห้งห่อนแห้งหยังผมก็ย่าแล้วเราไปตัดผมแล้วผมไปกากระเงาแล้วจ้าแม่บ้านสิผ้ายางไปเบิ่งบ่อือจ้าจ้าอันนี้ก็ต้นทุเรียนจ้าปลูกไว้เพราะได้แง้งจะสิย่างบ่ย่างผู้ค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ต้นม่อนไข่เด้อค่ะนี่ต้นม่อนไข่พันหน่วยยาวไปจ้าแซ่บดิพ่อแม่พี่น้องนี่พันหน่วยยาวไหมคะที่มีหน่วยยาวกับหน่วยกล่อมไหมจ้าพันหน่วยยาวแซ่บกว่าหน่วยกล่อมเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องม่อนไข่ม่อนไข่คือบ่ทางเอาอยู่สาน้อยพูดนึงค่อยใกล้ทางอือทางนี่ก็เอาทางเอาบักพร้าวแล้วแม่เด้อพุ่น3ต้นพุ่นบ้านกับสิผ้ายางก็เบิ่งบ่อือเด้อค่ะมื้อนั้นแม่บ้านกันได้ถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งค่ะมือเอาบ่อือมาลงพอดีเพิ่นหดทางต้นนี้ใหญ่แล้วเพิ่นก็สิมาหดทางต้นบ่อือเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องปีนี้ปลูกลาค่ะพ่อแม่พี่น้องบ่อือก็ได้ปลูกลาแม่จันปลูกไว้พ่อได้แห้งพ่อได้กินพ่อได้เก็บกินจ้าจะสิเป็นหน่วยหัวเปลี่ยนผู้พี่น้องเบาไปก่อนละนี่ก็ต้นลำไยจ้านี่หดบัวแล้วต้นเลยเด้อบักพร้าวพ่อทางนั่นมาเอือมาตักเอาอยู่บ่อหน่อยก็ได้กล้าใกล้สี่ละจ้าจากหน่อยไปหามากเอาคอยปิ่นคอยไปพ่อแม่พี่น้องน้ำกับบ้านในหอดเปิดดอกจ้านี่สูบเอาอยู่น้องขึ้นมาพักไว้นี่ก็ต้นละมุดค่ะนี่ต้นละมุดอันพอดีแม่บ้านสั่งเสื้อเฮ็ดไหมจ้าเอามาลงเงาต้นไม้นี่แหละถ้าล้อส้มเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องว่าสิเกิดเหตุป่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ส้มไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะรอส้มไปเรื่อยๆแม่บ้านก็ได้มาใส่เหงาต้นเงาะต้นละมุดลองเบิ่งค่ะบ่ลองบ่รู้ลองผิดลองถูก
ล่องผิดล่องถูกไปนี่แหละค่ะเกษตรกรบ้านเฮานี่ก็ต้นเงาะค่ะนี่ทำราคากล้วยท่านขอขอกอยู่ป้องแรงป้องแรงอยู่คุณให้ฝากกระพอท่านมาตะทุระอยู่เดี๋ยวจะบรรยากาศดูทางไฮทงหน้าหน้าหมูแรงค่ะนี่หกโมงเหรอเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็หกโมงแรงแล้วตานายเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องฝนก็บ่ตกไห้ฮ้อนคักฮ้อนแน่เดี๋ยวมาเอาเอาแน่แท้ขนาดอยู่ทางไฮทงหน้ายังบ่มีฮอดหม่องสิอยู่อยู่ฮ้อนหักหลายยามเย็นออกแดดก็บ่ได้ย้อนมันฮ้อนมันเอาตาแม่บ้านเนาะสิพาเด็กน้อยปลูกดอกกระเจียวกันกลนหัวมาไว้แล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อบ้านกันยกลองให้แล้วมื้อเช้านี่กันค่าตะแดดค่าตะฮ้อนนี่ล่ะค่ะเลยโอ้ฮ้อนคักฮ้อนแน่ก็เลยบ่มีกระจิตกระใจเฮ็ดเวียกเฮ็ดแต่ตะยามเช้ายามแลงล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องยางน้ำดีแท้โบเปียกมาไปหดพักซอยไอ้ก้าเนี่ยพุ่นพี่กายปลาเนียนบอกเฮาเป็นหน่วยหลายแล้วดิเนาะก้าเนาะเดือนมีหน้าสิเมษาเหรอแมนแมนแมนจะว่าเป็นหน่วยย่อยยำยางแล้วปีนี้เฮาลงหลาโพดลงหลาตัวว่าสิปูมังหันว่าสิปูมังนีไหมกะลาตัวพัดน้ำเต่าไหมพ่อแม่พี่น้องพี่กายนี่ดกคักดกแน่ได้กินแจกพี่น้องหลายเติบได้ขายก็หลายเติบค่ะพี่กายนี่ใส่ต้นเนี่ยยังใส่พี่เมียใส่เห็นซีนี่ละนี่ต้นเดียวพูดได้สี่ต้นเลยแม่นหดมองที่แม่เอาเห็ดเสื้อเห็ดใต้อ้อมๆบริเวณอ้อมๆเลยกระสีว่าเกิดอยู่บ่โดนไปเพราะว่าเห็นบ่เห็ดคือเห็ดปวกกันนะอันทีตอนหนาฝนมาหันขาวซึบๆอยู่แม่ว่ามันเห็ดอันปวกเนาะอยู่ภูมินี่ภูมิเงาะภูมิละมุดนี่เอาหดให้แล้วเด้อแม่คำเราแม่ไปคั่วขอกันหดให้มันแล้วมันทั่วจานคลิปนี้พวกเฮาก็สิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจังมาพอกันใหม่เนาะค่ะเนาะพวกเฮาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำได้รวยกันทุกคู่ทุกคนนะคะพวกเฮาขอขอบคุณผู้ใดติดตามน้ำค่ะมื้อนี้พวกเฮาก็ได้กล่าวว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ